โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade EP ที่24นะครับ EP สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะมาเทรดเป็น Rock แบบนี้ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับเพราะหลังจากนี้ EP ที่25หรือว่า EP ถัดไปนี้จะเป็น EP สรุปแล้วนั่นเองนะครับว่าตลอด24 EP ที่ผ่านมาผลงานของผมเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับซึ่งอย่าใจหายนะอย่าใจหายนะที่แบบว่ามันจะจบแล้วนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับมันก็อย่างที่บอกไปใน EP ที่แล้วเนาะทุกคนว่ามันหลายวันแล้วอะแล้วเราก็อยู่กับมันมานานมันก็รู้สึกผูกพันนั่นเองนะครับแต่ก็โอเคครับอย่างที่บอกไปเนาะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้จะขอเปลี่ยนรูปแบบมาเทรดเป็นแบบ Forex แล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ส่องกราฟมานะครับวันนี้เจอกราฟที่น่าสนใจอยู่1กราฟนะครับก็คือเป็นกราฟของเจ้าตัวAUD CAD นี้นะครับก็น่าสนใจยังไงนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมลองนับเวฟดูนะครับในเจ้าตัว AUD CAD นี้นะครับก็ผลลัพธ์เกิดขึ้นมาได้ว่าตัว AUD CAD นี้นะครับกำลังวิ่งอยู่ในเวฟ4ของตัวขึ้น Impulse Wave นะครับแล้วก็ยัง4ไม่จบด้วยนะยังมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาได้อยู่นะครับก็ทำไมผมถึงมองอย่างนั้นนะครับถึงมองว่า4จะกลับตัวลงมาได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผมนับเวฟนิดนึงนะครับว่าผมนับยังไงนะครับโอเคครับก็มาเริ่มต้นที่เวฟ1เลยนะครับเวฟ1หรือว่าคลื่น1เนี่ยผมก็นับรวมตรงนี้เลยนะครับเนี่ยทั้งหมดตรงนี้นะผมนับรวมเป็นเวฟ1เลยนั่นเองนะครับเวฟ1เริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นราคาก็ย่อลงมานะครับตรงนี้เนี่ยราคาย่อลงมาถึง 61.8 ของเวฟ1นะครับเดี๋ยวผมวาดให้ทุกคนดูนะนี่นะครับเห็นไหมฮะ 61.8 ของคลื่น1อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กราฟตรงนี้ก็ย่อลงมาถึงตัว 61.8อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็สลับทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ราคาย่อลงมาทำเวฟ2ตรงนี้นะครับเวฟ2ตรงนี้ผมนับดูแล้วเป็นคอลเลคชันซิกแซกนะครับซึ่งเป็นตัวทางเขตซิกแซกนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะถ้าไม่เป็นทางเขตซิกแซกเนี่ยหลังจากนี้ราคาจะขึ้นไปต่อเป็นเวฟ3พุ่งทะยานฟ้าขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากเนาะนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นซิกแซกที่เกิดขึ้นในเวฟ2นี้ก็จะเป็นตัวทางเขตซิกแซกนั่นเองนะครับก็ได้มาเป็นตัวทางเขตซิกแซกตามนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนี้ราคาก็ดีดขึ้นไปเป็นเวฟ3ตรงนี้นะครับสลับในเวฟ3นี้นะครับอันนี้ก็ราคาวิ่งขึ้นไปไม่ถึง 161.8 ของขึ้น1นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะเพราะว่าขึ้น1มันยาวมากเนาะขึ้น3เลยไปไม่ถึงนะครับขึ้น3ไปได้นิดเดียวเองนะครับนี่นะ 161.8 อยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าขึ้น3มาได้แค่นี้เองนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับภาพรวมก็ผมมองว่ายังโอเคอยู่นะครับภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นขึ้น3ได้อยู่นะเพราะว่ามันก็ยาวอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอผ่านคลื่น3มาได้นะครับราคาก็เริ่มร่วงลงมานะครับตรงนี้นะเริ่มร่วงลงมานะครับย่อลงมาก็ทั้งหมดที่ย่อลงมาตรงนี้นะครับผมก็ลองนับเวฟดูนะว่ามันเกิดเป็นเวฟอะไรได้บ้างนะครับเมื่อกี้ก็นับผิดนับถูกนะจนไปได้คำตอบมาว่าทั้งหมดที่ย่อลงมาตรงนี้นะครับทั้งหมดเป็นตัวคอลเลคชันแฟบนะครับทุกคนทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ย่อมาตรงครั้งแรกนี้นะครับนี่นะ A B C แรกนี้อันนี้เป็นเวฟ A ของ collection fat นะครับแล้วก็ทั้งหมดตรงนี้ที่วิ่งขึ้นมาเป็น A B C อีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเวฟ B ของ collection fat นะครับแล้วก็ B ไปข้างบนนี้แล้วกันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังคงมีโอกาสวิ่งลงต่อมาทำเวฟ C ของ collection fat ได้อยู่นั่นเองนะครับลงมาทำเวฟ C ข้างล่างนี้ได้อยู่นั่นเองยังมีโอกาสลงมาได้อยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะเพราะว่ารหัสภายในของเจ้าตัว collection fat เนี่ยมันจะเป็น335นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย3ก็เกิดขึ้นมาแล้วเนาะนี่ A B C นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น A B C แล้วนะเป็น3แล้วนะครับนี่นะ A B C นะครับนี่นะ A B แล้วก็ขึ้นไป C ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น3 3เรียบร้อยเนาะที่เหลือก็จะเป็น5นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเป็นคลื่น5แปลว่าคลื่น5ก็อาจจะต้องยาวลงมาอาจจะลงมาลึกพอๆกันกับฐานตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะที่มันเป็นปลายของเวฟ A ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็พอผมเห็นอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะหาจังหวะฮอตนะครับหรือว่าหาจังหวะเข้าออเดอร์เซลสักไม้หนึ่งนะครับเข้าออเดอร์เทรดลงสักไม้หนึ่งนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเท่าที่ผมนั่งเฝ้าตลาดมานะครับเจ้าตัว AUD CAD นี้นะครับนี่นะยังพุ่งไม่หยุดเลยนะครับทุกคนนี่นะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับยังพุ่งไม่หยุดเลยนะทุกคนดูดิไปนู่นเลยนะครับโอ้ยาวเฟื่อยมากเลยนะก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจะขึ้นไปได้สักแค่ไหนนะครับอุ้ยเดี๋ยว
นี่มันชนกรอบบนของ BB แล้วนี่นะน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับผมคิดว่านะอันนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์เซลล์หรือว่าออเดอร์เทรดลงเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้เนื่องด้วยเป็น EP สุดท้ายเนาะเดี๋ยวผมจะกดไป700เหรียญเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอร์ตผมตอนนี้มีอยู่ 2,700 เหรียญนั่นเองนะครับก็กดไม้นี้ไป700เหรียญเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เลเวลที่ใช้เป็น100นะครับไม่ใช้มากกว่านี้แล้วนะมันปุ๊ดปั๊ดมันรวดเร็วเกินนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำการเข้าโพซิชันไปเลยนะครับก็กดลงไปเลยนะครับกดเทรดลงไปเลยนะโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเปิดออเดอร์เซลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับนี่เนาะตอนนี้ตัวออเดอร์เซลที่เปิดไปนี้นะครับก็โดนค่าคอมมิชชั่นนะครับติดลบไปอยู่ตอนนี้ประมาณ80กว่าดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับก็นะเริ่มต้นมาก็เสียวๆเลยนะฮะติดลบไปเยอะเลยนะครับโดนค่าคอมเยอะเหมือนกันนะครับหมายนี้นะร้อยกว่าดอลลาร์เลยนะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเอาไว้นะปล่อยทิ้งเอาไว้นะถ้าแพ้ขาดทุนก็ผมจะปล่อยให้มันขาดทุน700เหรียญไปเลยนะครับแต่กับการถ้ามันกำไรก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าจะกำไรเท่าไหร่นะครับกำไรได้เยอะได้น้อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมค่อยมาปิดอีกทีแล้วกันประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือตัวการเทรดของผมใน EP สุดท้ายนี้นะครับก็คือผมเจอแกร็บเจ้าตัว AUD CAD แล้วผมเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับแกร็บน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับซึ่งถ้าเป็น correlation fat เนี่ยโอ้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้ลึกเลยนะครับอาจจะลงมายาวๆเลยนะก็นั่นแหละนะครับพอผมเห็นอย่างนี้ก็ผมก็เลยมาทำการเปิดช็อตนะครับหรือว่าเปิดเข้า order sale ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ผมมากดปิด order เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าตอนนั้นสุดท้ายแล้ว order นี้จะเป็นยังไงนะครับจะจบกำไรหรือจบขาดทุนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราตัดข้ามไปเลยนะครับแล้วมาเจอกันอีกทีครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่ 5:35 นาทีนะครับก็ล่าสุดไม้ออเดอร์เซลที่เข้าไปเมื่อกี้ภาพรวมราคาไม่ได้ไปไหนเลยนะครับทุกคนราคาของเจ้าตัว AUD CAD นะครับภาพรวมก็วิ่งไปมาไปมานะทุกคนเนี่ยไปมาอยู่แถวนี้นะครับยังไม่ไปไหนสักทีนะครับก็ตอนนี้ภาพรวมก็ยังคงติดลบอยู่นะครับสำหรับไม้นี้นะติดลบอยู่ประมาณ30กว่าดอลลาร์นะครับก็ดีกว่าตอนแรกนิดนึงครับตอนแรกติดลบไป80กว่าดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีช่วงพีคสุดตรงนี้นะติดลบไปเกือบ200ดอลลาร์เลยนะครับก็ติดลบไปเยอะเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วครับติดลบน้อยลงนะแล้วก็ถ้าเรามาดูใน Trading View นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวกราฟใน Trading View เนาะภาพรวมของราคานะครับก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะย่อลงมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวราคาของ AUD CAD ตรงนี้นะครับก็น่าจะต้องรอไปก่อนยาวๆนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสักบ่าย2บ่าย3นะครับให้กราฟมีเวลาวิ่งไปได้อีกสักพักก่อนสักหลาย10ชั่วโมงหน่อยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีแล้วกันนะครับก็บ่าย2บ่าย3ถ้านับจากเวลาตอนนี้นะครับมันก็จะเกือบ16ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวผมปล่อยให้กราฟวิ่งไปสักเนี่ยนะครับ 15-16 ชั่วโมงก่อนแล้วกันให้วิ่งไปไกลๆก่อนนะครับถ้าขาดทุนมันก็จะได้เห็นตัวเลขขาดทุนชัดเจนหรือถ้ากำไรมันก็จะได้เห็นตัวเลขกำไรชัดเจนนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะทุกคนก็โอเคครับสำหรับไม้นี้เดี๋ยวขอตัดเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราแวะไปเจอกันวันพรุ่งนี้สักบ่ายสองบ่ายสามเลยนะครับมีแอคชั่นยังไงเดี๋ยวเรามาตามติดดูกันอีกทีนะครับจะจบกำไรหรือจบขาดทุนก็พรุ่งนี้ว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวแวะไปเจอกันตอนวันพรุ่งนี้เลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:52 นาทีนะครับก็ผ่านมาประมาณ16ชั่วโมงเกือบจะ16ชั่วโมงครึ่งนะครับจากเมื่อคืนนะครับจากเมื่อคืนนะก็สำหรับณตอนนี้นะครับตัวราคาของ AUD CAD นะครับก็ได้กลับตัวลงมาอย่างที่ได้วิเคราะห์กันเอาไว้เมื่อคืนเลยนะครับเมื่อคืนก็วิเคราะห์ว่าราคาจะกลับตัวลงมานะครับก็กลับตัวลงมาจริงด้วยนะครับเป็นช่วงนี้นะก็ร่วงลงมาจริงด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้ที่ผมเข้าไว้เมื่อคืนนะครับไม้700เหรียญเนาะมาดูกันว่าตอนนี้ผลงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแท้เดมนะครับนี่เลยนะครับก็สลับตอนนี้นะครับสลับไม้นี้เนาะก็กำไรบวกอยู่ที่120กว่าดอลลาร์นะครับแล้วก็นี่เนาะราคาก็นับจากจุดที่ผมเข้าเทรดไปเมื่อคืนนะครับประมาณตรงนี้นะก็ตอนนี้ก็ร่วงลงมา
ปึ๊ดยาวเลยนะครับนี่เลยนะครับแบบล่วงลงมายาวๆเลยนะโอเคครับก็สวยงามมากๆนะครับสำหรับไม้นี้นะครับก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยนะครับราคาวิ่งลงมาต่ออิงด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการปิดตัวไม้นี้เลยนะครับหรือว่าปิดตัวออเดอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพอร์ตจะเติบโตไปถึงขนาดไหนนะครับโอเคปิดเลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมกดปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,861 เหรียญกับอีก8เซนแล้วนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับตอนแรกนะครับที่พอร์ตผมเริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตทำกำไรมาได้ประมาณ 1,861.08 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือคร่าวๆก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ประมาณ 1,800 เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือบล็อกเทรดใน EP ที่24EP สุดท้ายนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทั้ง24 EP ที่ผ่านมาสนุกกันไหมฮะแล้วก็ได้รับความรู้กันมากน้อยแค่ไหนฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในทุกๆคลิปที่ผมทำออกมานะครับรวมถึงคลิปที่ไม่ใช่คลิปวอล์กเทรดแบบนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นประโยชน์และช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับล็อกเทรด EP ที่24นะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไป EP ที่25นะครับเดี๋ยวใน EP ที่25ผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับว่าตลอด24 EP ที่ผ่านมานะครับผมได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับมีบทเรียนมีข้อผิดพลาดมีคีย์สำคัญอะไรบ้างที่ผมได้เรียนรู้มานะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปแล้วก็มาแชร์ความรู้ให้เพื่อนกันใน EP ที่25นะครับแต่ว่าเดี๋ยวใน EP ที่24นี้นะครับขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันมานะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสำหรับ EP ที่24นี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ